บริษัทมันเวิร์กมีเดียฟิล์มโดยคุณธวัชชัยเพ็ญพักดีและคุณจอยนุชภัทรผู้บริหารบริษัทมันเวิร์กมีเดียฟิล์มจัดงานบวงสรวงซีรีส์วายสายแอคชั่นเรื่องใหม่เดอะบางกอกบอยซีรีส์โดยเลิกดีเวลา9โมงณศาลหลักเมืองกรุงเทพนำโดยนักแสดงหลักของเรื่องพระเอกหนุ่มเทพวรชัยรับบทซานและนักแสดงเกาหลีหนุ่มหล่อหน้าใสส่งตรงจากแดนกิมจิโซซียอนรับบทพีทพร้อมด้วยคู่จินคู่ยูริจ๊ะจ๋าจินสุธาและชูรี่พันธิพารวมโดยนักแสดงไทยและเกาหลีอีกครับข้างสำหรับซีรีส์วายสายแอคชั่นเดอะบางกอกบอยซีรีส์เป็นเรื่องราวเมื่อความแค้นเริ่มขึ้นการล้างแค้นจึงต้องสะสางนำเสนอมุมมองของวัยรุ่น2แก๊งที่มีปัญหากันจนต้องมาสะสางปัญหาและล้างแค้นที่เคยโดนหักหลังครบรถทั้งฉากแอคชั่นปะทะคารมเลิฟซีนและอีกมากมายเตรียมลงจอให้ได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะค่ะก็งานบวงสรวงในวันนี้นะคะก็จะเป็นจะมีนักแสดงนะคะมาร่วมกันค่ะก็คืออันนี้ก็คือเกือบทั้งหมดแล้วนะคะก็ทั้งทีมไทยแล้วก็ทีมเกาหลีค่ะเพื่อมาบวงสรวงเปิดแบบเหมือนเอาเลิกเอาชัยนะคะก่อนที่จะเปิดกล้องในเดือนตุลาค่ะค่ะซีรีส์เดอะบางกอกบอยซีรีส์นะคะก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของแนวแก๊งนะคะซึ่งเป็นแก๊งทั้งไทยแล้วก็เกาหลีค่ะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะเราก็อาจจะเห็นแต่ไทยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราก็เหมือนมาทำในรูปแบบใหม่ค่ะให้เห็นทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมของไทยแล้วก็เกาหลีที่แตกต่างกันด้วยนะคะ1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของฉากแอคชั่นด้วยค่ะก็อยากจะให้แบบเหมือนเปิดมุมมองใหม่กับการที่เป็นซีรีส์วายนะคะว่าเราก็ยังมีในพาร์ทของแบบแนวหนังแอคชั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ให้แบบเห็นแนวใหม่ด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าเรานำทั้งไทยแล้วก็เกาหลีซึ่งเป็นเกาหลีจริงๆแบบตอนนี้ก็พูดไทยได้แบบนิดเดียวได้นิดเดียวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งก็เราก็นำมาเพื่อที่อยากให้มันเห็นถึงความแตกต่างค่ะซึ่งเดอะบางกอกบอยซีรีส์ค่ะนอกจากจะมีในเรื่องของวายแล้วนะคะก็ยังมีคู่ของยูริด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่ารวมๆไว้ทั้งหมดเลยค่ะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเด็กไทยกับเด็กเกาหลีนะครับคือบนมีความขัดแย้งกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยดันไปอยู่บนเวทีของความขัดแย้งของกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มแบบที่อยู่สูงขึ้นไปคือสุดท้ายแล้วระดับความขัดแย้งของตั้งแต่รุ่นเด็กๆ เนี่ยมันก็เลยขยับพัฒนาไปจนกลายเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตไปเลยแล้วก็คือทำให้เด็กๆเหล่านี้เหมือนกับได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นมาจากความเจ็บปวดแต่ว่าเด็กพวกนี้จะก้าวข้ามความเจ็บปวดเหล่านี้ไปได้ยังไงเป็นช่วงแล้วเรามองว่าซีรีส์ตัวนี้เราอยากจะนำพาซีรีส์ Y เนี่ยให้เราอยากให้ช่องเนี้ยเป็นมิตรกับคนดูกลุ่มอื่นด้วยคือเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหนังเรื่องนึงนะที่มีความรักของผู้ชายแล้วก็มันมีความรักที่หลากหลายนะครับก็คือมันก็คือเป็นช่องหนังเรื่องนึงที่อยากให้คนเนี่ยโฟกัสที่เนื้อเรื่องแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งสาย Y ก็อยากให้ทุกคน enjoy กับมันแล้วอยากให้คนดูกลุ่มอื่นเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ยซีรีส์ Y เนี่ยมันไม่ใช่แค่มาลักๆคล้ายๆกันมันมีความหมายจริงจังเหมือนกับซีรีส์ช่องทั่วไปเหมือนหนังช่องอื่นทั่วไปอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็มีแผนเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นนะแต่คืออาจจะไม่แบบเอ็กซ์เพิร์ทขนาดนั้นแต่ก็ให้อย่างน้อยให้เราแบบสื่อสารเบื้องต้นกันได้แล้วก็มีแผนให้นักแสดงเกาหลีเนี่ยมาเรียนไทยเบื้องต้นบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีล่ามนะครับแต่ด้วยความมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะซึงโคหรือชิยอนเนี่ยก็มีผ่านการแสดงมาแล้วซึ่งเราก็มองว่าเขาเป็นมืออาชีพเราสื่อสารกันด้วยศาสตร์ศิลปะกว่าเพราะว่ามันน่าจะเข้าใจกันง่ายในบริบทของเรื่องถ้าเป็นเกาหลีอยู่ด้วยกันเนี่ยจะให้เขาพูดเกาหลีแต่ถ้าหากอยู่ในแล้วแต่บริบทของซีนครับบางซีนที่ฝั่งเกาหลีอาจมีต้องพูดไทยบ้างหรือคนที่เป็นคนไทยในบางซีนต้องพูดเกาหลีอย่างเงี้ยครับคือเราเคยผ่านการทำงานที่แบบให้ต่างคนต่างพูดแล้วมันไม่อินเราก็เลยพยายามที่จะอย่างน้อยเนี่ยให้เขาเข้าใจมีนิ่งของมันแล้วก็อาจจะมีภาษาคาราโอเกะช่วยอะไรเงี้ยฮะก็อยากให้ก็ท้าทายแหละก็คิดว่าจะลองว่ามันแบบแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาช่วงต้นเดือนตุลาครับผมคาดว่าจะได้ชมอาจจะเป็นช่วงมีนาเมษาปีหน้าวันที่ลองมาเทสกันบางทีแบบน่ารักนะน่ารักอยู่ขนาดแบบยังสื่อสารกันไม่ได้ 100% นะยังแบบยังพี่หยอกอะไรผมว่ามันเขาน่ารักอยู่น่ารักครับครับ
เราคิดว่าคู่นี้น่ารักคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าอย่างที่บอกคือน้องเขาเป็นคนเกาหลีเนาะแบบเกาหลีแท้ๆเลยแล้วก็พูดภาษาไทยยังไม่ได้ผมก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากๆเลยแล้วก็ต้องมาเข้าบทการมารายการอย่างเงี้ยอย่างที่พี่โซบอกครับมันก็ต้องลองดูก่อนใช่ครับใช่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปเรียนภาษาเกาหลีด้วยกันครับใช่ต้องเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นในการฝั่งเกาหลีเขาก็ต้องแบบฝึกเรียนภาษาไทยด้วยใช่ครับโอ้ 우선 아직까지 되게 믿기지가 않고 그리고 이런 좋은 기회를 만나게 돼서 너무 너무 영광입니다 그래서 함께 촬영을 최선을 다해서 열심히 하도록 하겠습니다 너무 그때는ที่ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันครับผมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดครับอิมิ한번만난적이있었는데너무잘생기셔가지고에어빠져들어서연기를할수있을것같아요 감사합니다ไม่ได้เจอกันครั้งแรกเขาบอกว่าเขาที่เห็นว่าที่บอกว่าแสดงน่าจะเป็นเรื่องง่ายแล้วแหละครับแสดงเรื่องหลักๆคล้ายๆอะไรอย่างนี้일단이렇게큰프로젝트에참여할수있게돼서정말영광이고제가꿈이있는데제꿈은태국에서가장유명한한국인이되는게꿈이라서그꿈을일단이첫스텝을방콕보이로잘밟아서그꿈을이뤄나가겠습니다감사합니다เขาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ใหญ่อันนี้ครับเขาบอกว่ามีความฝันเขาอยากจะเป็นดาราคนเกาหลีที่ดังในประเทศไทยครับผมก็เลยอันนี้อาจจะเป็นก้าวแรกท่องบุจุกุลจริงนะหล่อจริงนะบุจุกุลเขาเช่นเดียวชายเช่นเดียวตบเลยแต่ฝั่งไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับผมบอกเลยว่าฝั่งไทยเราก็ไม่น้อยหน้านะฮะ다챙겨본적은없는데그래도몇개이렇게이제연기를해야되니까조금찾아서본적은있어요근데아직집중해서본적은없어서앞으로좀더이렇게더찾아서많이볼예정입니다เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเขาตอนนี้กำลังพยายามดูคลิปแล้วก็เรียนรู้จากมันอยู่ครับผม그냥그태국에서촬영하는게이번이딱처음입니다예아เขาบอกว่ามาที่ไทยอันนี้ถ่ายครั้งแรกเลยครับผมครับก็หมายมันเท่งตั้งแต่วงสูงแล้วนะแล้วก็เป็นคือโลกมันเปลี่ยนนะครับตอนนี้ดาราแม่เหล็กผมว่าอีกหน่อยไม่มีแล้วอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีศักยภาพแค่ไหนนะครับแล้วก็เรารักการแสดงแค่ไหนผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเจ๋งอะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องลดอายุลงคือแอคชั่นว่าไหมโปรเจกต์นี้อะครับ ตอนแรกเขาบอกว่ามันเป็นซีรีส์วายครับ เราก็คิดว่ามาสบายสบาย ต่อยกันทั้งเรื่องเลย ก็ดีครับอ่านดูจบแล้วสนุกมาก ก็คือโอ้โหมันแน่นอนมันแน่นอนแอคชั่นนิดหน่อยนะจะไม่นิดหน่อยไม่นิดเลยครับถามเทปได้ครับ ผมตามเทปไปทุกที่เลยครับประมึงว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกิ๊กเทปครับเพราะผมโชคดีครับผมไม่ต้องอันยองอะไรเท่าไหร่ผมอยู่แต่ค่ายมวยครับนู่นเลยครับคุณเทปเขาอันยองตลอดเลยครับคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมันคอนเนคกันหมดเลย LGBTQ แล้วก็กลายเป็นเรื่องของความรักนะครับเป็นเรื่องของศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะถูกใจคนทั่วโลกสามารถดูได้ด้วยความมันแล้วก็ด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตพี่เอมีสาระมากเลยจริงเหรอผม50แล้วว่าต้องมีสาระดิค่ะจ๊ะจ๋าจินจุธาสิริเพ็งค่ะรับบทเป็นเหมยค่ะเป็นน้องสาวพี่เทพค่ะค่ะชื่อทูลี่ค่ะไอรินพงษ์ลังลองค่ะรับบทเป็นเชอรี่ค่ะเป็นเหมยก็ของหนูก่อนก็ได้ค่ะของหนูก็คือตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เล่นซีรีส์แล้วก็มีคู่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกค่ะต้องทบทวนบทเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วหนูก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยคือแกะใหม่แกะกล่องมาค่ะคือจ๋าก็จะเป็นก็เคยผ่านงานยูริมาบ้างแล้วค่ะก็หลายๆคนอาจจะพอทราบแล้วก็คอยบอกน้องแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องทำการบ้านเลยคือเคมีของเราสองคนใช่แต่ว่าเท่าที่ลองคุยกับน้องแล้วก็จากการแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่สิเราเข้ากันได้ดีค่ะก็เป็นฟิลคนเป็นคนตลกเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างน้องก็เรียนที่มหาลัยเดียวกันกับจ่าเหมือนกันก็
ได้เจอกันบ่อยมากขึ้นค่ะเป็นรุ่นน้องที่มอแล้วก็บังเอิญนะคะเป็นรุ่นน้องในคณะด้วยค่ะอยู่คณะเดียวกันก็เลยจะได้แบบพูดคุยกันบ่อยมากยิ่งขึ้นค่ะก็เลยจะไม่ค่อยกังวลเรื่องตรงนี้เท่าไหร่ใช่คิดว่าปรับจูนกันได้ค่ะไม่กังวลจริงเหรอไม่กังวลไม่กังวลก็ไม่กังวลค่ะถ้าคาแรคเตอร์ของตัวเหมยนะคะก็จะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นเด็กใจแตกเลยก็ได้ค่ะเนื้อหามันก็แอบค่อนข้างท้าทายสำหรับตัวจ๋านิดนึงค่ะใช่แล้วก็เป็นบทที่อายุประมาณ 17-18 ประมาณนี้ค่ะใช่หนีออกจากบ้านฟิลนานก็รอติดตามชมกันค่ะแล้วของเชอรี่เป็นไงคะของเชอรี่ก็จะตรงข้ามกับเหมยอ่ะก็คือเชอรี่จะเป็นคนที่แบบห้าวๆกวนๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแคร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนสุดโต่งใช่ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวจริงใช่ค่ะใช่แล้วก็ในเรื่องนะคะเชอรี่ก็จะปกป้องเหมยนะคะใช่ก็จะคอยซัพพอร์ตกันประมาณนั้นค่ะรอดูค่ะค่ะก็ฝากเดือกบางกอกบอยซีรีส์ด้วยนะคะก็มีงานที่จริงๆแล้วก็เป็นความตั้งใจไม่น่าจะเป็นแบบจากแค่ที่บริษัทอย่างเดียวค่ะก็คือทุกคนเนี่ยใช้เวลาแคสนักแสดงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีล้มๆเลิกเนี่ยมาหลายครั้งเพราะว่าเราแบบบางทีเราก็จะเราจะสื่อสารในเรื่องของการสื่อสารจะคุยยังไงกับเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะบางทีผู้ใหญ่ก็มีเหมือนบอกว่าบางครั้งว่าเนี่ยถ้าเกาหลีคนเดียวยังยากแล้วตอนนี้เราเอาเกาหลีมาถึงแบบ5คนเป็นแก๊งซึ่งก็ในเรื่องของการสื่อสารมันสำคัญมากจริงๆค่ะล้มๆเลิกหลายทีและจนสุดท้ายค่ะทุกคนก็บอกว่าอ่ะเราจะต้องไปพร้อมกันไปต่อก็พร้อมที่จะไปต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราตั้งใจมากๆจริงๆอยากจะฝากผลงานเรื่องนี้ด้วยนะคะกับเดอะบางกอกบอยซีรีส์นะคะทั้งทีมทั้งนักแสดงไทยทั้งนักแสดงเกาหลีนะคะแล้วก็ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนทุกที่เลยนะคะก็จะเปิดกล้องเดือนตุลานี้แล้วก็จะได้ชมเนี่ยเดือนมีนานี้ค่ะเดี๋ยวช่องทางอาจจะมีการแจ้งแล้วก็มีการแถลงข่าวอีกทีนะคะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวประมาณเดือนพฤศจิกาอีกทีนึงค่ะจะมีแบบว่าให้ชมเป็นแบบอาจจะเป็น EP 0อะไรเงี้ยค่ะให้ได้ชมกันก่อนค่ะ